กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS มาถามคำถามกันได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606มาตอบในสมัยกันต่อเลยค่ะจากคุณตรีทิพย์นะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี19ใช่ค่ะตรงกับวันอังคารนะคะช่วงเวลาเนี่ย16นาฬิกาถึง19นาฬิกาช่วงเย็นๆค่ำๆยาวมากเลยเนาะกว้างพอสมควรเลยนะคะถามอาจารย์เป็นเรื่องของอาชีพนะคะค้าขายดีไหมและค้าขายอะไรความรักด้วยค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยที่จะให้มีความสำเร็จเนี่ยดวงนี้คือการค้าขายเนี่ยถูกแล้วสินค้าที่ขายได้เขาบอกว่าเป็นการขายสินค้าที่เราเรียกปัจจัย4คือสินค้าที่อุปโภคบริโภคที่คนต้องใช้อยู่เป็นประจำวันไม่ใช่เป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยพวกนี้คือสินค้าที่เกี่ยวกับความจำเป็นของมนุษย์ที่ต้องใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับก็ลองเลือกสิ่งเหล่านี้เราถนัดอะไรก็ขายนั่นแหละครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสามารถเริ่มทำอะไรก็ได้เพราะในดวงนี้มีเกณฑ์ว่ากำลังจะตั้งตัวหรือว่าตั้งร้านในปีหน้าอย่างเล็กๆนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นไปก็จะเริ่มมีโอกาสตั้งหลักตั้งฐานได้ครับค่ะความรักค่ะความรักนี่สำหรับดวงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้จะมีแต่ความทุกข์ค่ะไม่โอเคเลยไม่โอเคครับตอนนี้ความรักตรงนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งแล้วก็ความขัดแย้งถ้ามีแฟนหรือว่ามีคนรักอยู่หรือว่ามีคู่ครองเนี่ยปีหน้าต้องใช้ความอดทนสูงมากเพราะความขัดแย้งรุนแรงมากนะครับต้องอดทนเอานิดนึงถ้าไม่มีก็เอายอมไม่มีดีกว่าช่วงนี้ก็ใช่ๆครับเพราะว่าปีหน้า59เนี่ยเป็นปีที่มีเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนค่ะแล้วหลังจากนั้นจึงคลี่คลายแต่ถ้ายังไม่มีช่วงก็อย่ายุ่งดีกว่าให้ผ่านกันยายนไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชวัฒน์ค่ะเกิดวันที่24สิงหาคมปี28นะคะตรงกับวันเสาร์เวลาเที่ยงคืน40นาทีงานเรื่องตำแหน่งหรือไม่ทิศทางใดนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวการศึกษาบุตรค่ะงานนี้จะได้ตำแหน่งใหม่นะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับก็คือมีโอกาสได้ตำแหน่งที่ก้าวหน้าขึ้นแต่ยังไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่สำคัญค่ะนะครับส่วนเรื่องการศึกษาเนี่ยคุณสามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามีโอกาสเริ่มเรียนเลยจะได้มีความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับครอบครัวและบุตรครอบครัวและบุตรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัญหาแต่ว่ามันอย่างนี้ฮะในดวงนี้เนี่ยจะมีโชคเรื่องบุตรในปีหน้าผมไม่แน่ใจว่ามี2ประเภทนะถ้าคุณไม่ได้ควบคุมไว้ก็แปลว่าปีหน้าจะมีบุตรคนนึงค่ะนะครับแล้วถ้าควบคุมไว้แล้วไม่มีบุตรแปลว่าปีหน้าบุตรจะเข้าเรียนเป็นครั้งแรกอ๋อมีแบบนี้ด้วยใช่ครับเพราะเวลาแต่เงื่อนไขครับอ๋อนะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งค่ะเกิดวันที่21กันยายนปี25เวลา9โมงตรงนะคะทำไมนะคะอาจารย์ทำไมถึงมีแต่ปัญหาจังคะแล้วปัญหาไม่ได้มาจากตัวเราเลยปัญหาไม่ได้มาจากตัวเราเลยเชื่อเถอะครับปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากคนอื่นนั่นแหละทุกคนนะครับปัญหาที่มาจากตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเห็นผิดเป็นชอบดวงนี้เนี่ยจะมีปัญหามากขึ้นนะระยะเนี่ยปัญหาที่ประสบก็หนึ่งปัญหาเรื่องรายได้ปัญหาเรื่องความช่วยเหลือและปัญหาเรื่องญาติแต่ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่มกรานี้เป็นต้นไปยกเว้นเรื่องเงินยังต้องเหนื่อยอยู่ไม่คือยังมีรายจ่ายสูงอยู่นะครับไม่ใช่หาไม่ได้แต่มีรายจ่ายสูงอยู่แล้วคุณจะคลี่คลายจนหมดนะครับคือ21กันยาปี60เป็นต้นไปครับโอ้นี่ทำงานด้านไหนดีคะจ๊ะงานในดวงนี้เหมาะกับงานจริงๆดวงนี้เหมาะกับงานที่เกี่ยวเรื่องการเงินการขายเหมาะกับสิ่งที่เป็นอะไรที่สวยๆงามเช่นแฟชั่นแต่จริงถ้าดวงนี้เป็นคนมีการศึกษานะแล้วยังคิดว่าจะทำอะไรเนี่ยแนะนำว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะที่เกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามจะดีที่สุดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกรองแก้วค่ะเกิดวันที่16มกราคมปี27เวลา12นาฬิกา24นาทีนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์จะโดนหลอกเรื่องเงินไหมชีวิตจะมีดวงได้รับราชการหรือเปล่าความรักด้วยค่ะช่วงนี้จะมีโอกาสจะถูกหลอกเรื่องเงินไหมนะครับจริงๆในดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีเกณฑ์ว่าจะเดือดร้อนเรื่องหนี้สินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่า อย่ายุ่งดีกว่าเพราะว่าจะมีเรื่องต้องเดือดร้อนเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินคำว่าหนี้สินก็คือคุณไม่เป็นหนี้คุณก็เสียหนี้แหละครับไม่ใช่เรื่องนี้ส่วนเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยครับ
ไม่มีเลยแถมว่าคุณถ้ามีก็แปลว่าจะมีโอกาสที่จะแตกแยกแตกหักหรือเลิกลากันหรือว่าไปกันไม่ได้ช่วงนี้ใช่ครับเอาไว้สักถ้าให้แน่ๆเลยคือปี61อ่ะสบายกว่าครับแล้วมีดวงจะได้รับราชการมั้ยคะราชการเนี่ยเป็นการไขว่คว้านะครับคําว่าดวงอาชีพราชการน่ะไม่มีเอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่าชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องงานและมีโอกาสทำงานที่มีความสำคัญหรืองานประเภทที่ว่างานเกี่ยวงานปกครองค่ะแต่ว่าถ้าคุณจะรับราชการเนี่ยคุณจะไปคุณจะต้องไขว่คว้านะแล้วจะมีโชคตั้งแต่วันปี61เป็นต้นไปค่ะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS แล้วก็สายที่ได้พูดคุยกันนะคะมีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณวิมลรัตน์นะคะเกิดวันที่17 มิถุนายนปี07ค่ะอาจารย์เวลานะคะอยู่ที่ประมาณ1-3ทำธุรกิจส่งออกอยู่ปีนี้แย่มากนะคะเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นจริงๆดวงนี้เนี่ยนะฮะปีหน้าเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่งค่ะนะแต่ปีนี้หนักมากแล้วก็ปีหน้านี่มีแนวโน้มอาจจะต้องสร้างหนี้เพื่อประคับประคองธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราจะเป็นจะต้องก่อนหนี้เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดีขึ้นถือว่าสร้างหนี้นี่โอเคไหมคะมันก็คือจำเป็นนะเพราะว่าในดวงบอกว่ากำไรเขาไม่มีและต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วรายได้สำรองไม่มีนี่อาจจะต้องสร้างหนี้แล้วจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆเอาไปว่ากินได้นอนหลับสบายใจมีลาภใหญ่กับต่างประเทศนะครับนะครับในปี61ตั้งแต่11 ตุลา61เป็นต้นไปจะเติบโตในธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมั่นคงเลยครับแต่ทนเอานิดนึงอีก2 ปีครับค่ะงั้นแปลว่าเรื่องของการเงินทรัพย์สินก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ครับนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางช่องทางของอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะส่งมาตามที่อยู่นะคะเป็นทางจดหมายของรายการก็ได้ค่ะ27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ชาวราศีมังกรราศีกุมราศีมีนและราศีเมษซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงวิถีชีวิตของทั้ง4ราศีไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้าจะมาต่อกันที่ราศีพฤษภแล้วก็มิถุนนะคะอีก2ราศีด้วยกันเพราะฉะนั้นวันอังคารหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยกับรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะเวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ